สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวคิดจานหลักนะฮะแน่นอนผมชัยคริษแย้มนามแต่ทำไมวันนี้พี่เลยังไม่มาก็เพราะว่าผมเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้นัดพี่เลไว้แล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นป่านนี้แล้วเนี่ยยังไม่มาเลยว่าจะพาไปกินร้านเด็ดแถวย่านสุขุมวิทซะหน่อยนะฮะแต่ว่าฮายตามนั้นครับท่านผู้ชมครับผมแต่ว่าก็รอเข้าไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเซ็งจริงๆเฮ้ยไปไหนพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวมาขับเองได้ไงเนี่ยไม่เมื่อกี้ก็รีบมาหาคุณไงผมก็ต้องรักษาเวลานิดนึงใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าเอ้ยซอยสวัสดีสุขุมวิทสามแบบพี่เขาไม่ค่อยรู้จักก็เลยแบบว่ารีบขึ้นมาเดี๋ยวผมขับให้แล้วกันเพราะตกลงคุณรู้แต่คุณก็เลยขับเองซะเลยวันนี้เรามาย่านสุขุมวิทเราไม่ได้ไปไกลนะสำหรับคุณคิดจะหลักวันนี้เพราะผมตั้งใจจะพาพี่เลมากินร้านอิตาเลียนร้านหนึ่งเป็นร้านพิซซ่าอิตาเลียนที่เขาบอกว่ากินแล้วรู้สึกเหมือนอยู่อิตาลีมากที่สุดอ๋อเหมือนพอเข้าไปเสร็จด้วยเดคอเรชั่นอะไรทั้งหลายหรือว่าพอชิมพิซซ่าเข้าไปเนี่ยรสชาติของอาหารนี่มันสามารถดึงคุณกลับไปสู่อิตาลีได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสชาติถูกต้องทุกอย่างมันอยู่ในร้านนี้เอางี้เดี๋ยวเราไปที่ร้านกันดีกว่านะไม่ไกลไปอีกได้เดียวขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่เลผมว่าให้พี่เขาขับแล้วเรามาคุยกันข้างหลังดีกว่าไหมเฮ้ยคุณไม่มั่นใจในตัวผมอ่ะผมมั่นใจแต่ว่าผมก็กลัวคุณยกล้อไงเดี๋ยวยกล้อเขาโชว์ทีนึงถ้างั้นยกนะได้ผมขึ้นเลยนะโอเคพี่ว้า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 สุดยอดเอาที่พี่เลยให้พี่เขาขับเถอะให้พี่เขาโอ้โหเอาไปไปเสียวแล้วนะป๊าบตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละเรียบร้อยถึงแล้วพี่เลขอบคุณพี่หมอนครับขอบคุณพี่หมอนครับสวัสดีครับเฮ้ยนะเดี๋ยวก่อนนะทำไมร้านนี่ไงเปปิน่าถึงแล้วเปปิน่านี่ใช่ไหมใช่คือมันคุ้นมากเพราะมันเหมือนกับกินมาตั้งแต่ชาติที่แล้วไงชาตินี้ต้องกลับมากินอีกทีอ๋อเออเคยกินชาติที่แล้วด้วยใช่นี่มันจะมาโปรโมทร้านว่างั้นน่ะของเขาอร่อยจริงๆโอ้ตามมาแล้วมันจะหาแรงบันดาลใจยังไงอ่ะจากร้านเนี้ยนะจากร้านนี้เดี๋ยวไปสู่จากร้านนี้เดี๋ยวไปสู่อีกร้านนึงไปอ๋อหากินกันแถวเนี้ยท่านชมปะมาเลยครับพี่เลครับร้านนี้เหรอนี่แหละครับนี่คือทางเข้าทางด้านหน้าเป็นไงเปิดเข้ามาปุ๊บคุณดูซิว่าบรรยากาศเป็นยังไงมีไม้เอาไว้เผาในเตาอบพิซซ่าพรีเซนต์ใหญ่นะท่านผู้ชมครับคือเราชอบร้านนี้มากเอ้ยแล้วนี่โอ้โหเด็กก็สวยนะโชว์คงโชว์คานหรือว่าไม่มีตังค์แบบว่าแบบติดฟ้าตั้งใจให้มันเป็นแบบอินดัสเทรียลเน็ตให้มันดูแบบเป็นโอเปิ้ลเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่คนนั้นเป็นใครพี่คนนี้นี่คือหัวใจของร้านเลยหัวใจนี่คือคุณเปาโลเป็นเชฟฮัลโหลสวัสดีครับ How are you? Long time no see Hello, hi, Ray Good to meet you Nice to meet you ครับผมนี่เปาโล this is Ray Very nice to meet you นะครับผมนี่คือเปาโลก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนนะครับของร้านนี้ก็ต้องบอกเป็นหัวใจเลยเพราะเป็นคนที่ต้นคิดให้เกิดเปปิน่าขึ้นมาแล้วก็เป็นพ่อครัวที่ทำพิซซ่าลงทุนไปเรียนถึงอิตาลีเลยเรียนเพิ่มเรียนถึงนู่นเลยใช่กลับไปเรียนเพิ่มเลยเพราะว่าธรรมดาทำไมอิตาลีอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าพอมาทำพิซซ่าก็ต้องการเขาเรียกว่าอาวุธเพิ่ม อย่างนั้นเลยจนเกิดร้านนี้ขึ้นมาแต่ด้วยความที่เขาเองเป็นคนที่รักการกินพิซซ่ามากเขาก็อยากมีร้านพิซซ่าที่แบบสามารถหากินได้แบบว่าดีๆในกรุงเทพก็เลยจะไปหากินทำไมทำเองซะเลยทำเองก็เลยมาเปิดร้านนี้กลับไปเรียนเพื่อทำแป้งพิซซ่าในสไตล์แบบเนโปลหรือนาโปลีนั่นเองก็คือเป็นต้นกำเนิดของพิซซ่าของอิตาลีแล้วก็กลับมาเปิดที่นี่โอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งคุยดีกว่าไหมเฮ้ยผมยืนคุยอย่างนี้ผมก็โอเคนะไปหาโต๊ะเถอะเพราะเดี๋ยวจะได้ชิมอาหารด้วยอย่างนั้นน่าสนใจเล่าเรื่องคอนเซ็ปต์นิดนึงเดคอเรชันร้านนี้เนี่ยมันเป็นแบบสไตล์ไหนอะไรยังไงครับคุณจ็คคิดครับช่วย more rustic than industrial มันจะเป็น rustic มากกว่าคือจะแบบว่าจะเขาเรียกดิบๆกว่า industrial นิดนึงแต่ว่าคือก็จะมีแบบกลิ่นอายของการแบบเปิดหลังคาเปิดเปลือยอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วอาหารและนี่ก็เป็นอย่างนึงคือเป็นสิ่งหนึ่งที่หากินยากเหมือนกันคือบราต้าเป็นชีสนมควายอะไรควายนะฮะชีสนมควายใช่ครับผมซึ่งที่นี่จะต้องบอกเป็นครีมมี่มากคือบราต้ามันแปลว่าบัตเตอร์แปลว่าเนยมันจะนุ่มเหมือนเนยแล้วก็ข้างในมันจะมีสตราเชเทลล่าซึ่งแบบเป็นนมที่อยู่ข้างในบราต้าอีกทีซึ่งแบบ
นุ่มมาก right yes ต้องลองกินต้องลองกินอันนี้ oh. เป็นสลัดก่อนที่เราจะไปทำพิซซ่ากันเราจะชิม3อย่าง3อย่างได้ใช่โอเคเป็นไงครับกลาบสวัสดี very spiritual taste yeah very spiritual taste taste ถูกต้องนะฮะนะครับผมอย่างเมนูนี้อันนี้ของผมพี่เลยอิตาเลียนซอสเสร็จรู้พี่เลมาให้มีเลยนะครับ okay like this one is basically it's a very good organic pork natural pork producer sisaket อันนั้นแวะสิสเกตอ๋อทำไมสิสเกตนะครับผมสำหรับอิตาเลียนซอสเสร็จอันนี้ดีเขาต้องเรียกไส้กรอกอีสานสิครับมีเม็ดข้าวข้างในด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นไงHe loves comfort food. So yeah, anything that puts him to sleep, he's so good. food coma. Yeah. Food coma. อันนี้นะฮะจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสแน็คของอิตาลีซึ่งทำยากอย่างนึงจะมีข้าวมีไรซ์มีโพเคต้าคือหมูกรอบแล้วก็มีบรอกโคลีอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับพี่เลครับโอ้แล้วร้อนอยู่เลยนะท่านผู้ชมครับนะเป็นบุญปากจริงแต่ผมเองก็ยังไม่ได้กินครบทุกเมนูเลยอร่อยมากท่านผู้ชมครับข้างนอกนี่มันกรอบได้ที่กำลังดีข้างในเนี่ยแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยจานนี้มาแล้วครับพี่เลครับผมมีอีกครับครับผม ribs มาแล้วนี่คือซี่โครงกินยังไงวะได้ไปเลยเพื่อนหยิบไปเลยหยิบไปเลยนะ yes sir by hand by hand โอ้เขาหมักมาดีมากแล้วมันอร่อยมากๆคือรสชาติมันครบเลยใช่สุดยอดแล้วมันนุ่มมากกัดไปเนี่ยแทบจะละลายในปากแล้วที่สำคัญราคาเราไม่แพงที่นี่คือ we don't charge like you know too expensive เราทำแบบให้มันสมราคากับที่เราทำแค่นั้นเองซึ่งแบบว่าต้องบอกถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเฮ้ยเราขายแบบว่าให้คนได้ทุกคนได้มาชิมเราต้องการทุกคนได้มาชิมแล้วสามารถกินได้เนี่ยได้ลองได้กินนะ4อย่างไปแล้วผมว่าเดี๋ยวมากินหัวใจอีกอย่างนึงของที่ร้านนี้ดีกว่านั่นคือพิซซ่าyou ready for the pizza let's go โอเคเดี๋ยวเราไปทำพิซซ่ากันโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะทำอาหารครับกินได้กินได้เลยนะพูดภาษาไทยได้ดิกะเพราไก่ไข่ดาวไหมให้น้องส้มตำไหม it's good จะบอก